แม่จ๋าคิดถึงพ่อจ๋าเลยจ๊ะถึงได้โทรตามให้พ่อจ๋ามาหาเร็วๆอ่ะจ้าพี่ไหลคะพี่ไหลช่วยออกไปเช็ดกระจกหน้าร้านก่อนได้ไหมคะเดี๋ยวพอใจเล่นแล้วค่อยกลับมาเนาะได้ครับอุ้ยร้านพี่ไหลไปข้างนอกเลยอ่ะนี่แม่จ๋าจะปั้นพ่อจ๋าในร้านเหรอแม่จ๋าไปแล้วป่ะจ๊ะหน้านิ่งเป็นตะภาพโดนปิ้งเลยอ่ะเมนไม่มาแม่จ๋าพูดเล่นพูดจริงเนี่ยพูดจริงดินี่ไม่มาเป็นอาทิตย์แล้วนะตอนแรกไม่มา 3-4 วันแรกพอใจก็นึกว่ามันแค่เคลื่อนแต่นี่มันไม่มาเป็นอาทิตย์แล้วว่ะฮะเมนไม่มาเหรอคะแล้วนี่บะโอบะกันหนักเมื่อไหร่ทำไมไม่เห็นบอกให้เจ๊รู้เลยอ่ะโอ๊ยเจ๊คนเขาจะมีอะไรกันเขาต้องไปบอกเจ๊ไงเอ้าบอกเจ๊สิดีเจ๊ได้เป็นพี่เลี้ยงให้แบบนี้เหยียบซ้ายเหยียบขวาจีจีจีเขาไม่ได้ต่อยมวยนะเจ๊จะบ้าเหรอเจ๊มิ้งเนี่ยเพิ่งพูดเล่นได้ไหมคะตอนนี้พอใจเครียดจริงๆนะเครียดเรื่องอะไรคะน้องพอใจก็กลัวน้องต่อรู้นะสิรู้แล้วทำไมอ่ะต่อก็จะได้ดีใจไงที่ได้มีหลานไม่เห็นต้องกลัวเลยพี่ต่อจะโกรธเอาสิคะถ้าพอใจท้องก่อนแต่งอ่ะเออถ้าเป็นเรื่องนี้ก็ไม่แน่แล้วนี่น้องขั้นเทพไปทำอีท่าไหนอะคะห้าถึงได้ท้องเนี่ยนี่วันหลังนะทำท่านี้รับรองไม่ท้องมานี่เดี๋ยวเจ๊ทำให้ดูนั่งทำท่านี้ไว้ยังจะเล่นอยู่ได้คนก็มันซีเรียสกันอยู่ไม่ท้องลองดูนี่ลองดูกระเทพฮะมาคุยได้เลยดิมีอะไรป่ะครับเรื่องส่วนตัววะเร็วเจมิ้นหรือว่าพี่ต่อเขาจะรู้เรื่องแล้วคะเรายืนมองอะไรน้องพอใจแรกไหนข้างนอกครับทำไรเช็คกระจกจ้ะไปเช็คกระจกป้ารถเมย์ปั๊บนะคันเทช่วยพี่หน่อยนะพอดีพี่ต้องไปขายงานกับลูกค้าแล้วพอดีลูกค้าเขาชอบแกมากเลยไปเป็นเพื่อนพี่นะแป๊บเดียวแล้วเราจะได้ขายงานได้เลยดีไหมโอเคครับพี่ต่อเดี๋ยวผมไปบอกพ่อใจก่อนนะครับโอ้ยหยุดจะไปบอกมาทำไมแล้วบอกมันจะให้ไปหรือไงพี่ถึงแกล้งทำเป็นแบบโมโหเราไงปล่อยเป็นหน้าที่ของพี่นะยังคุยไม่รู้เรื่องขอเครียดแป๊บนึงไม่ต้องรอและไม่ต้องโทรตามด้วยจิกอยู่นั่นอยู่คนเดียวก็คุ้นเคยอยู่สบายจนเคยเลยไม่คิดมีใครเจอเป็นคนน่าสนใจก็แค่พอพึงใจไม่ได้คิดรักจริงเป็นต่อไป